ออกไปถ่ายรูปในช่วงเวลาแบบนี้ได้รูปสวยแน่นอนถ้าที่เชียงใหม่มีอ่างแก้วเป็นสถานที่นั่งชิลๆในตอนเย็นจังหวัดเลยก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานี่แหละครับที่สวยไม่แพ้กันที่นี่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวมานั่งสวีวีวีในตอนเย็นกันกิจกรรมหลักๆของที่นี่ก็คือจะเป็นการล่องแพนั่งเรือชมพระอาทิตย์ตกเด้อและที่นี่ถูกยกให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยอันดับต้นๆของจังหวัดเลยและมาทริปนี้ผมก็ออกไปหามุมถ่ายรูปเหมือนเดิมนะครับโดยที่ภาพในหัวเนี่ยผมอยากได้ภาพที่เป็นพื้นน้ำสะท้อนท้องฟ้าในช่วงที่พระอาทิตย์เนี่ยตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือที่คนส่วนใหญ่เขาเรียกว่า blue hour นะฮะและปัญหาก็คือท้องฟ้าในแต่ละวันไม่เหมือนกันครับไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ blue hour หรือเปล่าครับหรือว่าจะได้เป็น golden hour ไปฝากทุกคนนะฮะผมก็ทำได้แค่นั่งรอยืนรอตีลังการอนี่แหละครับเมื่อรอไปสักพักก็สังเกตเห็นท้องฟ้าเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วฮะและนี่ก็คือช่วงเวลาที่ผมรอคอยครับ